กับเรื่องราวในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดมีเหตุที่รือศอนาราธิวาสค่ะคนร้ายเนี่ยมายิงปะทะกับทางเจ้าหน้าที่มีการคว้างระเบิดโจมตีแฟลตตำรวจต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าสิบตำรวจบินหลีเศรษฐสุขด้วยนะคะเสียชีวิตจากเหตุปะทะในครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ชมคนร้ายไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบจำนวนก่อเหตุใช้อาวุธปืนมายิงถล่มตำรวจสพรือาะนะคะ แล้วเหตุเกิดตรงบริเวณแฟลตตำรวจเลยค่ะทำให้เกิดการยิงปะทะกันตรงนี้นานถึง5นาทีแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปพอสิ้นเสียงปืนเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกระเบิดคนร้ายเสียชีวิตหนึ่งนายคือจ่าสิบตำรวจบินหลีเศรษฐสุขนะคะมีบาดแผลที่บริเวณลำคอเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุแล้วในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากชุดปฏิบัติการสายตรวจสพรือศ หลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะเสริมกำลังเพื่อเดินทางลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุยิงปะทะปรากฏคนร้ายกดระเบิดแสวงเครื่องจำนวนหนึ่งลูกที่บริเวณด้านหน้าสวนกันจนะเจ้าหน้าที่กันพื้นที่เอาไว้นะคะห้ามประชาชนที่เกี่ยวข้องที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดทางด้านของพันตำรวจโททิติวุฒิเพชรชรักค่ะ รักษาราชการแทนผู้กำกับการสพรือศก็สั่งการให้เพิ่มความระมัดระวังเข้มข้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เข้าพื้นที่เป็นกรณีพิเศษแล้วก็ให้วางกำกำลังในจุดสกัดต่างๆตั้งด่านตรวจอาวุธยุธโทโธปกรณ พร้อมกันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้วางกําลังรักษาดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการร้านสะดวกซื้อเพื่อป้องกันคนร้ายมาก่อเหตุซ้ําส่วนการตรวจสอบพื้นที่มีการประสานเจน้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าไปตรวจสอบวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่น่าสังเกตนะคะ ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างที่มีการพูดคุยเจราจาสันติภาพสันติสุขของผู้แทนรัฐบาลไทยกับ BRN ในระหว่าง6-7ถึงพฤศจิกายน6กนะคะคุณผู้ชมปลายปีที่กรุงกัลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหรือไม่นะคะไม่ได้ฟันธงแต่ว่าแหมมันเป็นช่วงที่ระหว่างกำลังจะพูดคุยเจราจากันอยู่เลย